สำหรับเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องตัวแปรไปนะครับตัวแปร variable แปลว่าอะไรตัวแปรก็คือสัญลักษณ์หรือชื่อที่เราตั้งขึ้นนะครับชื่ออะไรก็ได้แล้วมันสามารถแทนค่าเข้าไปได้ใส่ได้ทั้งข้อมูลตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรนะครับแล้วเมื่อวานนี้เราเรียนไปยกตัวอย่างเช่นตัว x นะครับเราตั้งเป็นตัวแปร x เราก็สามารถที่จะให้ x เนี่ยเป็นตัวแปรแล้วก็ใส่ค่าอะไรไปให้ x ก็ได้ค่าก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราใส่เข้าไปนะครับจะเป็นตัวอักษรก็ได้เช่นตั้งตัวแปรชื่อว่า name ใส่ตุ้งเหนียวเข้าไปเวลาแสดงออกมามันก็จะเป็นแบบตัวแปรนั้นก็จะเป็นค่าตุ้งเหนียวถ้าเราใส่ชื่ออื่นมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอ่ะวันนี้เรามาดูแบบที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานสมมุติเรามีกล่องหนึ่งเป็นตัวแปรคุยตั้งชื่อตัวแปรว่า z ตอนนี้ใส่ค่า78เข้าไปในกล่อง z ก็เลยเป็นตัวแปรที่มีค่า78แต่ถ้าเมื่อไหร่คุยเอาค่านี้ทิ้งไปแล้วก็เอาค่าใหม่เข้าไปทับใส่12เข้าไป z ก็จะเปลี่ยนไปครับตัวแปร z ก็จะกลายเป็นมีค่าเป็น12นี่คือหนึ่งกรณีตัวเลขถ้าเป็นตัวอักษรสมมุติว่าคุยตั้งตัวแปรใหม่เหมือนกล่องเปล่าๆตั้งชื่อว่า name อย่างเงี้ยแล้วคุยใส่ชื่อขุยเข้าไปในกล่องนี้หรือกล่อง name นี้ก็จะมีค่าเป็นอุ๋ยแต่พอคุยเอาทิ้งไปนะครับแล้วใส่เป็นเรนูเข้าไปแทนปึ้งอย่างเงี้ยตัวแปร name มันก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นเรนูไม่เป็นอุ๋ยแล้วนะครับนี่คือเรื่องตัวแปรกับเด็กเรามาลองต่อกันใหม่นี่นะครับเด็กๆปึ้งเมื่อกี้นี้ต่อจากเมื่อกี้คือคุยตั้งคำถามแล้วใช่ไหมตั้งคำถามแล้วนะบนจอนี่ฮะใช้คำสั่ง R แล้วก็ตั้งคำถามว่า5บวก2เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราตอบ7มันก็จะไปอยู่ในนี้แต่ทีนี้เราจะเช็คคำเช็คว่าคำตอบนั้นถูกหรือผิดเหมือนเราสร้างเกมเมื่อวานเราก็เลยเลือกใช้ if ที่เป็น2ทางเลือกเพื่อจะได้ตอบคำว่าถูกกับผิดได้เราก็เอามาใส่ก่อนถ้ากลัวลืมเราก็ใส่ไปก่อนว่าถ้าตอบถูกก็ให้โชว์คำว่าง่ายๆแล้วกันถูกนะครับถูกแต่ถ้าตอบผิดเราก็ให้โชว์คำว่านอกนั้นให้ตอบคำว่าผิดอย่างนี้แต่เราจะต้องเช็คคำถามก่อนเช็คว่าที่เราตอบมา answer เนี่ยมันตรงกับคำตอบไหมตัวนี้เราจะต้องใช้ตัวช่วยก็คือคำสั่งที่ใน operator สีเขียวที่เป็นเท่ากับเพื่อจะได้เปรียบเทียบว่า answer ตัวนี้เราไปเอาตัวแปร answer อยู่ไหนครับตัวแปร answer อยู่ใน sensing เนี่ยครับ answer ตัวแปรเอามาใส่เลยว่าเราจะตอบอะไรไปก็ตามเวลาขึ้นมาแล้วได้ arc แล้วเราพิมพ์อะไรไปใน answer ก็ตามถ้ามันเท่ากับคำตอบนี้คำตอบคือ5บวก2เท่ากับ7เราใส่คำตอบที่ถูกเข้าไปถ้าเท่ากับ7เมื่อไหร่ก็ให้เซถูกออกมาแต่ถ้าไม่ตรงกับ7เป็นอย่างอื่นให้ตอบผิดลองมาดูนะครับฟึ้งคุยตอบแบบผิดก่อนคุยตอบ6พอคุยพิมพ์เลข6เข้าไปมันก็จะเอาไปเช็คว่าเลข6นี้จะถูกเซฟเข้าไปในอันเซอร์แล้วอันเซอร์ก็จะไปเช็คตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเลข6แทนเขาก็จะเช็คว่าถ้า6เท่ากับ7ก็ให้ตอบถูกแต่ถ้ามันไม่ใช่ไม่เท่ากับ7ให้ไปตอบผิดดูนะครับพอคุยกดถูกปุ๊บanswer จะกลายเป็นค่าที่หุ่ยใส่เข้าไปนั่นก็คือ6ตึงและตอบว่าผิดด้วยเพราะว่า6มันไม่เท่ากับ7เอาใหม่ถ้าหุ่ยตอบเป็น7กดถูกปั๊บเขาก็จะบอกว่าถูกเพราะว่า7 answer เป็น7แล้วก็เอามาเทียบตรงนี้มาใส่ตรงนี้แทนเป็น7ก็7เท่ากับ7ถูกต้องนี่คือเมื่อวานที่เราทำไปแต่มีคำสั่งอื่นผสมด้วยวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ที่เกี่ยวกับตัวแปรจริงๆเลยถ้าเราไม่ใช้คำถามได้ไหมเราไม่อาร์กก่อนแล้วค่อยมาใช้ตัวแปรได้ไหมเอาตัวแปรไปใช้เลยได้ไหมได้เลยครับวันนี้เราจะมาเรียนคำสั่งต่อไปคุยเอาทิ้งก่อนนะทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมคุยปิดอันเซอร์ไปไม่ใช้ด้วยวันนี้เราไม่ใช้ตัวแปรอันเซอร์ที่เขาให้มาแต่เราจะไปใช้ตัวแปรที่อยู่ในหมวดที่ตรงกับคำว่าตัวแปรนั่นก็คือหมวดนี้ครับสีส้มทางด้านซ้ายเห็นไหมครับ variable สีส้มเข้มๆสีน้ำตาลก็แล้วกันเพราะเรามีสีส้มข้างบนไปแล้วเห็นไหมครับมันเขียนว่า variable ก็คือตัวแปรในคำสั่งตัวแปรนี้มีอะไรเรามาดูกันครับกูจะคลิกนะตัวแปรปึ้งมีคำสั่งน้อยมากเลยง่ายเลยทีนี้มาดูครับคำสั่งแรกที่เราเห็นเลยเป็นแคปซูลมันเหมือนกับ answer เลยแต่เจ้าตัวแปรนี้ไม่ใช้กับ answer และ arc
answer นี่จะต้องใช้กับ arg เท่านั้นแต่ตัวแปรที่ชื่อว่า my variable ใช้อะไรก็ได้เราจะรู้ได้ยังไงดูนะครับตัวแปร variable ถ้าเราอยากรู้ว่าตอนนี้มีค่าเท่าไหร่แล้วก็ติ๊กถูกข้างหน้า variable ปึ้งมันก็จะโชว์แท่งนี้ออกมาว่า my variable ตอนนี้มีค่าเป็น0เริ่มต้นเขาจะมีค่าเป็น0ให้ก่อนเลยอ่ะทีนี้เรามาลองดูถ้าเราจะสั่งให้ variable เปลี่ยนค่าล่ะมาดูคำสั่งที่2ครับตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีแคปซูลเปิดปิดได้นะครับจะโชว์หรือไม่โชว์โชว์ไว้ก็ได้จะได้รู้ว่ามีเปลี่ยนยังไงคำสั่งที่2นั่นก็คือจิ๊กซอที่ชื่อว่าset my variable to 0ตรงนี้เป็นการตั้งค่าให้เจ้าแคปซูลตัวนี้เปลี่ยนค่าไปตามที่ต้องการตอนเริ่มต้นเป็น0ใช่ไหมแต่เราไม่อยากให้อยากให้เมื่อกดธงเขียวแล้วเป็นเลขอื่นเริ่มต้นครูอุ๋ยก็เอามาต่อเปลี่ยนเลขข้างหลังสมมุติครูอยากให้เริ่มจาก10พอเรากดธงเขียวดูนะครับปึ้งค่าตัวแปร my variable จะเป็น10จะไม่ใช่0ครับหรือเราเปลี่ยนใหม่เป็น set my variable to 5พอกดธงเขียวปึ้งก็จะเป็น5เป็นตัวอักษรได้ไหมได้เหมือนกันเปลี่ยนตัวแปรนี้ให้เป็นเริ่มต้นเป็นกล้องกล้องพอเรากดธงเขียวตัวแปรมีค่าเป็นกล้องแล้วครับเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นกล้องจริงไหมเราก็สั่งให้แมวพูดก็ได้เซออกมาเซไว้ต่างหากแล้วขุยก็ไปเอาตัวแปรแคปซูลชื่อ my variable เนี่ยเอามาใส่ดูนะครับพอขุยกดตอนนี้เป็นกล้องใช่ไหมขุยกดปึ้งเขาก็จะพูดว่ากล้องเห็นไหมครับถ้าขุยเปลี่ยนตรงนี้ล่ะเป็น100พอเรากดธงเขียวปั๊บมันก็จะเป็น100แต่เขายังไม่พูดเพราะเรายังไม่ได้ไปต่อเรามากดปึ้งก็จะเซ็น100มาด้วยถ้าไปต่อก็จะพูดทุกครั้งที่เราแก้คำ55กดต้องเขียวก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับนี่คือไม่จำเป็นต้องเป็นคำสั่ง arg เราใช้ตัวนี้ตั้งเลยตั้งค่าเลยว่าจะให้เขาให้ตัวแปรนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่เอาไปใส่ในกล่องเปล่าๆที่ชื่อว่า variable นะครับนี่คือคำสั่งที่1ต่อไปมาดูคำสั่งที่2จะใช้คู่กับคำสั่งที่1เสมออ่ะกูจะเริ่มจากคำสั่งที่1ก่อนอันนี้ทิ้งไปก่อนนะเอาไว้ต่างหากก่อนดูนะครับ setMy variable to คุยเริ่มต้นเป็น0ครับกดธงเขียวด้วยตอนนี้เป็น0นะครับคำสั่งที่3เขาบอกว่า change ตัวแปรที่ชื่อ my variable โดยเพิ่มเข้าไป1ก็คือบวก1นั่นเองคำสั่งนี้ครับถ้าเอานี้มาต่อเมื่อไหร่มันจะบวกอันนี้เข้าไป1ครับมันจะไม่ต่อไปเป็น0แล้วคุยจะเอาต่อให้ดูนะแต่เราจะดูไม่ทันเพราะว่ามันจะจากตั้งเป็น0แล้วก็บวกไป1คำตอบก็เลยเป็น1เลยดูนะครับไม่เกี่ยวกับแมวนะแมวไม่ให้พูดอะไรทั้งสิ้นปึ้งในนี้เป็น1ครับเดี๋ยวคุยลบแมวทิ้งไปก่อนไม่ให้งงเอาธงเขียวครับแมวไม่ต้องมีตอบแต่1ตอนนี้ไม่เกี่ยวกับแมวเลยเกี่ยวกับตรงข้างบนนี้อย่างเดียวเห็นไหมเป็น1ถ้าคุยตรงนี้เป็น5แล้วเปลี่ยน variable เป็น1มันจะเอา1เข้าไปบวกตัวที่เราเซตไว้เด็กๆว่ามันจะตอบเป็นเลขอะไรครับถ้ากดตรงเขียว6นี่ฮะถูกต้องถ้าเราอยากเห็นชัดๆสมมุติว่าขุยอยากให้เจ้าแมวดูนะครับเจ้าแมวนะเริ่มต้นตั้งค่าให้เป็น0แล้วให้เจ้าแมวพูดออกมาพูด my variable ตัวแรกแมวจะพูดมาเป็น0ดูนะครับตึงแล้วจากนั้นเมื่อพูดเป็น0แล้วให้เขารอดีกว่าเดี๋ยวเรามองไม่ทันให้เขาเวทซะหน่อยเวท1วินาทีแล้วค่อยบวกเข้าไป1แล้วก็พูดคำนี้ออกมาอีกทีหนึ่งอะไรครับในแชทกำลังมีปัญหาอยู่นะครับห้ามแชทใช่ไหมเดี๋ยวคุยปิดแชทก่อนมีคนไปแชทใช่ไหมใช่ครับในแชทมีปัญหาอยู่ครับโอเคงั้นคุยปิดแชทก่อนห้ามแชทนะครับเรียบร้อยจบมีคนเล่นแชทมาดูต่อครับเดี๋ยวจะไม่ตั้งใจเรียนกันอ้าวตอนนี้ดูบนจอขุยมีโอ้โหมีคนเยอะมากเลยเด็กๆดูนะครับมีคนแค่8คนเองอ้าวเด็กๆหันกลับมาดูของขุยขุยแชร์อยู่เมื่อกดธงเขียว
คำสั่งแรกบอกว่าให้ตัวแปรเป็น0จากนั้นให้เจ้าแมวพูดชื่อตัวแปรมาซึ่งก็คือ0เขาก็พูด0แล้วจากนั้นพอให้เขารอไป1วินาทีพอรอ1วินาทีแล้วให้บวก1เข้ามาที่ตัวแปรนี่ครับบวก1เข้ามา0บวก1ก็ต้องกลายเป็นเท่าไหร่เป็น1เพราะฉะนั้นถ้าแมวพูดอีกรอบนึงจะต้องพูดว่า1คอยดูนะครับพอคุยกดเขาจะพูด0แล้วก็รอ1วินาทีแล้วก็พูด1ดูนะครับ0 1เห็นไหมครับถ้าเราอยากจะเอามาต่ออีกก็ให้รออีกคุยก๊อปตั้งแต่ตรงนี้เลยปึ๊บนี่เอามาต่ออีกนี่ฮะคราวนี้เขาจะพูด1 2เพราะอะไร0บวก1เป็น1ก่อนแล้วอีก1วินาทีบวกอีก1เป็น2ถ้าคุยเริ่มต้นเป็นเลข1ล่ะให้เริ่มต้นเป็น1 เขาก็จะนับ1 2 3ครับดูนะครับ1 2 3เห็นไหมเขาบวกเข้าไปทีละ1ทีละ1ทีละ1เอาดูต่ออย่าเพิ่งใช้เสียงลูกถ้าเกิดขุยบอกว่าให้นับ1ถึง5ล่ะให้แมวนับ1ถึง5เด็กๆว่าจะทำยังไงนับ1ถึง5ทำอย่างนี้ครับเอามาต่อกันเอามาต่ออีกแล้วก็ได้4แล้วใช่ไหม2 3 4ยังไม่พอเอามาต่ออีกย่อลงมันจะยาวไปไหมอ่ะครูว่ายาวไปนะมันมีวิธีเขียนง่ายกว่านี้เดี๋ยวครูจะสอนอันนี้คือวิธีเขียนแบบอาจจะเขียนง่ายแต่เป็นวิธีที่ผิดสำหรับนักโปรแกรมเมอร์นักโคดดิ้งเพราะมันเสียเวลามากเลยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าอันนี้เรากดธงเขียวเขาก็จะนับ1ถึง5ให้1 2สาม สี่ ห้า ได้ห้าก็จริงแต่ถ้าคุณครูเกิดเด็กๆไปเรียนแล้วคุณครูสั่งว่าให้เด็กๆทำให้แมวนับ1ถึง100ตายเลยเด็กๆจะต้องทำโปรแกรมอย่างเงี้ยต่อกันไปกี่อันครับกี่อันลูก100 100อันมันเป็นการเขียนที่เปลืองเวลาเปลืองเนื้อที่เรามากเด็กๆสังเกตตามครูนะครับตอนแรกคำสั่งที่เหมือนกันคือคำสั่งนี้ตอนแรกเนี่ยเป็น1ก็จริงแล้วก็มาเจอคำสั่งนี้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่4ใช่ไหมลูกเนี่ยมันเหมือนกันใช่ไหมนี่ใครพอจะรู้บ้างทำยังไงเราจะไม่ต้องมาเสียเวลาเขียนเป็น100อันหรือเขียน10อันเราเอาไว้อันเดียวเลยลูกดูนะคุณจะเฉลยลบอันนี้ทิ้งเราก็ใช้คำสั่งที่วนซ้ำใครรู้มั่งคำสั่งไหนที่วนซ้ำแล้วลองทายซิจะใช้คำสั่งอะไรดีให้มันทำซ้ำๆ forever ถ้า forever มันจะนับเลขไม่หยุดเลยลอง forever ก่อนก็ได้คุณเอา forever มาใส่ปั๊บแล้วเอานี้ไปใส่พอกดนะมันจะเริ่มนับจาก1ก็จริงแต่มันไม่หยุดครับ2 3ไปเรื่อยๆครับมันจะนับไปเรื่อยๆของมันเลยเพราะมัน foreverแต่ถ้าเราต้องการโจทย์บอกว่าให้นับ1ถึง10พอเด็กๆจะทำยังไงครับใช้ forever ไม่ได้แล้วใช้อะไรที่คล้ายๆกับ forever แต่มีจำนวนรอบชัดเจน repeat 10ครั้งถูกต้องใช้ repeat แทนนี่คำสั่งนี้เราไม่ต้องเขียน10ครั้งครับเราเอามาใส่ในนี้แล้วก็ให้เขา repeat 10ครั้งแค่นั้นเองดูนะปึ๊บ1 2 3 4 5ถ้าครบ10รอบเมื่อไหร่เขาก็จะออกไป8 9 10ออกหรอมันมี11แถมด้วยเพราะว่ามันนับตอนแรกไปแล้วถ้าเราไม่อยากให้มีเราก็สลับที่หน่อยเอาเซไว้ทีหลังอย่างนี้เลยนี่ค่อยมาเซตอนก่อนบวกก่อนบวกให้เซก่อนอย่างนี้ดูนะครับปึ๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็จบออกไปเลยถ้าเราอยากรู้ว่าจบสมมุติว่าขุยใส่ให้เขาพูดคำว่าเกมโอเวอร์ล่ะเด็กๆนึกออกหรือยังว่าไปใช้ทำอะไรเกมโอเวอร์หมดเวลาเกมนี้เล่นได้แค่10วินาทีดูนะครับตึ๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาเกมโอเวอร์เห็นไหมครับนี่แหละที่เขาไปนับเวลาเขาทำแบบนี้แหละแต่เดี๋ยวจะมีวิธีที่เนียนกว่านี้ตอนนี้ให้ดูก่อนว่าเราไม่จำเป็นต้องทำหลายรอบถ้าคุณครูสั่งว่าให้นับ1ถึง100เราก็แค่แก้เลขตรงนี้เป็น100
มันก็นับแต่คุณไม่นับให้ดูนะมันจะเสียเวลานะครับถ้าเราไม่มีเวทล่ะไม่มีเวท1วินาทีมันก็จะไม่นับทีละ1วินาทีมันจะไปแบบเร็วเลยเดี๋ยวกดให้ดูดูนะไปถึง100อันนี้ทางลัดเฉยๆให้เด็กๆดูมันนับจริงตามรอบเข้าใจไหมครับตรงนี้แค่ยังไม่จบถ้าเกิดเราอยากให้เขานับแค่10รอบแต่อยากให้เขานับทีละไม่บวก1บวก2ล่ะเด็กๆว่าเขาจะนับแบบไหนเออแมวตัวนี้จะนับเลขอะไรออกมาเขาจะรับตอนแรกจะนับเป็น1ก่อนใช่ไหมพูดคำว่า1ออกมาพอ1บวก2เป็นเท่าไหร่รอบที่2เขาก็จะอ่านเป็น3พอ3ไปบวกอีก2รอบต่อไปเขาก็จะเป็น5มันจะมีแต่เลขขี้หมดเลยคอยดูนะครับเริ่ม1 3 5 7 9 11อย่างงี้ไปเรื่อยๆนะครับข้างบนส่วนเจ้าแมวไม่ค่อยมันรอเวลามันเลยช้าไปหน่อยไม่ต้องไปสนใจเจ้าแมวก็ได้จริงๆไม่ต้องให้เจ้าแมวพูดยังได้เลยนะเราจะเอาแต่เวลาข้างบนส่วนแมวก็ไปทำอย่างอื่นไปเล่นเกมรออย่างงี้เราทำแค่นี้ปึ้งมันก็จะนับ1 3 5เหมือนกันถ้าเกิดขุยคำถามครับเด็กๆทีนี้คำถามถ้าขุยจะให้เขาดาวล่ะใครคิดออกบ้างอย่างแรกเลยคำสั่งแรกค่าเริ่มต้นให้นับเขาดาวปล่อยจรวดจาก10วินาทีเด็กๆต้องเริ่มเลขเท่าไหร่ครับ10เวลาเขาดาวเรานับเลขอะไรก่อน10 10เพราะฉะนั้นเลขเริ่มต้นเราใส่ไปเลย10นี่ฮะนี่ฮะนับ10รู้ได้ไงเดี๋ยวให้เจ้าแมวนับให้ดูด้วยจริงๆดูตรงนี้ก็ได้คุยจะให้เจ้าแมวเซด้วยอ่ะเซเป็น10ใช่ไหมแล้วก็ให้มันอยู่ในนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยออกมาพูดตอนนี้เป็น10พอเรากดธงเขียวมันจะเป็น10เริ่มต้นเห็นไหมครับจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งอะไรให้เขาวนเหมือนเดิมรีพีทนับลงไป10รอบเรายังไม่ต้องเอาเซก็ได้อ่ะต้องให้เป็น10 9 8 7 6 5เราก็เริ่มตอนแรกเป็น10แล้วนับไป1วินาทีให้ลด1 1วินาทีให้รอก่อนต่อไปเช้งครับถ้าเราจะลบเด็กๆว่าเป็นยังไงครับลบเพราะถ้าเป็นเลข1เฉยๆมันจะบวกทีละ1ถ้าเราอยากให้ลบทีละ1เราจะใส่ยังไงใครรู้บ้างเนี่ยให้ลบทีละ1ก็ต้องเขียนให้ลบก็โอ้เก่งมากบิ๊กเบลเราก็ใส่ลบ1แทนให้ลบทีละ1แค่นี้แล้วมาดูนะครับดูเลขข้างบนไม่ต้องดูเจ้าแมวนะดูแค่เลขเวลาข้างบนนะพอคุยเริ่ม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0เห็นไหมครับนี่คือการนับเลขถอยหลังไปอ้าวคุณครูแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรสมมุติดูนะเราได้แล้วนะครับสมมุติว่าเราให้นับถอยหลังเป็นแล้วนับค่าถอยหลังจาก10แล้วต่อจากนั้นเราจะให้ทำอะไรเราก็ทำต่อได้เลยตอนนี้สมมุติว่าขุยจะให้เจ้าแมวพูดด้วยดูนะขุยก็แค่เอา say hello มาใส่ข้างในแล้วเอาค่าตัวแปรที่ชื่อ variable ให้มันนับแทนนี่ใส่แทน helloพอเราพูดปุ๊บแมวก็จะพูด10 9 8ตามเลขข้างบนซึ่งเราปิดเลขข้างบนไว้ได้ด้วยนะเราก็ติ๊กออกให้เฉพาะแมวเท่านั้นที่พูดเนี่ยฮะ10 9 8 7เพราะมันก็คือ variable เราแอบเปิดดูมันก็จะตรงกันฮะเห็นไหมตรงกันถ้าเราไม่ให้แสดงเราก็ปิดไปก่อนนี่0เรียบร้อยมันก็จบเพราะหมดที่1เอาไปใช้อะไรได้ถ้าเราจะทำการ์ตูนให้เขานับเลขเขาก็นับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10วินาทีใช่ไหมขุยเพิ่มตัวละครอีกตัวหนึ่งขุยจะปล่อยจรวดให้แมวนับแล้วจรวดออกตอนนับ1ถึง10เรียบร้อยเราก็ไปเอาจรวดมา1อันเดี๋ยวให้ดูนะครับขุยเจอจรวดแล้วอยู่ไหนเนาะนี่เอาล็อกเก็ตมาขุยจะให้จรวดนี้บินครับตอนแรกมันจะไม่บินให้มันอยู่ข้างล่างก่อนก็ได้ให้ล้นจอไปแบบนี้ไม่ให้เห็นไอ้ไฟพุ่งเอานะครับโจทย์ของเจ้าแมวถูกต้องแล้วนับ
198765ถูกต้องแล้วแต่พอถึงเลขสุดท้ายเจ้าตัวนี้ยังไม่บินง่ายมากเลยเราก็ไปสั่งที่เจ้าจรวดแล้วก็ให้ทำคำสั่งเดียวกันคือเมื่อกดธงเขียวเหมือนกันถ้ากดธงเขียวเมื่อไหร่ให้จรวดนี้นับไป10วินาทีคำสั่งนับคืออะไรครับรอคือคำสั่งเวทเราก็บอกให้จรวดรอ10วินาทีแค่นี้เองจากนั้นให้ทำอะไรเราอยากให้ทำอะไรก็ทำสมมติว่ากูเอาง่ายๆให้มันสไลด์ไปทางอื่นนี่อ้าวมาดูครับเห็นไหมมีแค่นี้ส่วนเจ้าแมวนับเลขเสร็จแล้วมันจะตรงกัน10วินาทีตรงกันดูนะครับเริ่ม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ออกตัวฟิวอุ๊ยไปนิดเดียวเองอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมครับการใช้ variable เพื่อนับถอยหลังเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับเอาล่ะทีนี้ยังไม่หมดเมื่อกี้นี้ทุกคนมาดูครับยังเหลืออีก2คำสั่งดูนะเมื่อกี้นี้เราเพิ่งมีคำสั่งแค่2อันอีก2อันง่ายมากเลยลูกเดี๋ยวคุยขอลบตัวนี้ไปก่อนจะได้ไม่สับสนเหลือแค่แมวตัวเดียวตอนนี้เราได้การนับเลขถอยหลังเรียบร้อยแล้วแต่สังเกตไหมครับว่าถ้าคุยไม่ให้แมวพูดล่ะคุยเอาแมวอยู่เฉยๆแล้วคุยกดคุยไม่เห็นตัวเลขที่นับถอยหลังจนกว่าคุยจะไปเลือกตัว variable แล้วก็ติ๊กถูกข้างหน้าให้โชว์เห็นไหมเราถึงจะเห็นน่ะเฮ้ยคุณครูแต่เวลาที่เราขยายจอใหญ่หรือเอาไปให้เพื่อนเล่นล่ะเนี่ยเอาไปให้เพื่อนเล่นถ้าเกิดไอตัวนี้ปิดอยู่นะลูกเนี่ยตัวนี้ปิดอยู่ variable ปิดอยู่เราจะไม่รู้เลยต่อให้เรากดธงเขียวเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นับถอยหลังอยู่แล้วก็ไม่มีปุ่มให้เรากดด้วยเห็นไหมคนที่เล่นเขาก็จะกดไม่ได้ดูช่องนี้ไม่ได้เราสามารถใช้คำสั่งเปิดปิดครับนี่ฮะคำสั่งที่เหลือ2อันครับก็คือคำสั่งเนี่ยโชว์กับไฮเด็กๆจำตัวโชว์กับไฮของสีม่วงได้ไหมจำได้ครับนี่โชว์กับไฮสีม่วงต่างกันยังไงโชว์กับไฮสีม่วงเป็นของตัวละครตัวนี้ถ้าขุยกดไฮแมวก็จะหายไปกดโชว์สั่งโชว์มันก็จะกลับมาแต่อันนี้ใช้กับตัวละครที่เป็นสไปร์ไม่ได้ใช้กับตัวแปรถ้าตัวแปรเราต้องใช้ตัวนี้ครับถ้าขุยเลือกโชว์ variableมันก็จะโชว์ครับอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องไปกดเอาจากในเมนูถ้าเราสั่งไฮมันก็จะซ่อนไว้แบบนี้ยกตัวอย่างคุยเริ่มต้นคุยจะให้มันไฮไว้ก่อนสมมุตินะดูนะลูกคุยเอาออกก่อนปุ๊บถ้ากดธงเขียวเมื่อไหร่เริ่มต้นคุยให้มันซ่อนไว้ก่อนเลยซ่อนไว้ก่อนยังไม่เห็นจนกว่าเจ้าแมวจะสไลด์มาให้เขารอก่อนให้เขารอสัก1วินาทีเมื่อตัวซ่อนแล้วให้เขารอนับ1ถึง3ก็แล้วกันไม่ต้องสไลด์ถ้าครบ3เมื่อไหร่ค่อยโชว์ขึ้นมาดูนะครับผมจะนับนะ1 2 3 variable โผล่ขึ้นมานี่ฮะใช้ในกรณีอะไรเรายังไม่โชว์เวลาเราอยากจะให้เล่นอย่างอื่นก่อนให้แมวเดินเล่นให้แมวโชว์ให้มาพูดอะไรก็ช่างก่อนเริ่มเกมเราก็จะเอาเวลาขั้นซ่อนตัวนี้ไว้ก่อนแล้วพอถึงเวลาก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ให้เขานับเลยก็ได้นะพอโผล่ขึ้นมาแล้วก็ให้เขานับเลขตามที่เราทำก็คือนับเลขถอยหลังเริ่มจากเซตค่าก่อนเซตค่าให้ variable มีค่าเป็น10เราจะนับถอยนับ1ถึง10ก็ได้อะเริ่มจาก1จากนั้นก็มารีพีทให้เขาวนทำคำสั่งให้ไม่เกี่ยวกับแมวนะให้เจ้าตัวนี้ค่อยๆบวกไปทีละหนึ่งเมื่อ1วินาทีเราก็ต้องมีเวทแทรกอย่าลืมเวทแล้วกันให้เวท1วินาทีแล้วค่อยบวกเข้าไป1แล้วก็วนไป10รอบดูนะครับคุยจะเริ่มใหม่มันจะซ่อนเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วก็นับไป3แล้วค่อยเริ่มเขาดาว1 2 3เริ่มเขาดาวไม่ใช่เขาดาว1บวกรับเลข1ถึง10 4 5 6 7 89 10จบครับแต่ถ้าเราอยากให้เขาดาวมันมี11มันเกินไปถ้าเกินไปเราก็ลดจำนวนรอบลงนะครับให้10พอดีเราก็อาจจะเป็น9รอบเพราะมันชูไปก่อนแล้วอ้าว
ทีนี้ถ้าเกิดนับถอยหลังล่ะเราก็ต้องเริ่มจาก10ครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นนับ10เนี่ยฮะอันนี้เป็นส่วนของนับเวลานะนี่เป็นแค่การโชว์นะไม่เกี่ยวกันเวลานับเวลามีแค่นี้ให้เริ่มจาก10แล้วทำไป10รอบลบทีละเท่าไหร่ครับลบทีละ1พอเริ่มต้นก็จะเป็น10รอ1วินาทีแล้วก็9 8 7 6 5มาดูนะครับแล้วก็คุยเอาไปต่อกับ3วินาทีแรกที่ซ่อนก่อนซ่อน1 2 3โชว์10 9 8 7 6 5อันนี้คือเราสามารถทำให้เขาพูดเกมแล้วสุดท้ายอาจจะพูดว่าเกมโอเวอร์ก็ได้เหมือนที่คุยกันไม่ดูเมื่อกี้นี้ว่าเกมโอเวอร์จบเกมแล้วครับให้เล่นแค่10วินาทีทำให้ทันแบบนี้เป็นต้นนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วนะทีนี้เด็กๆครับคุยจะสอนอีกแบบหนึ่งเรารู้แล้วว่าคำสั่งหมดแล้วครับในหมวดของ variable มีตัวแปรนี้มีตั้งค่าให้ตัวแปรมีค่าที่เราต้องการแล้วก็คำสั่งที่3คือบวกเข้าไป1หรือจะลบเราก็ใส่เครื่องหมายลบก็ได้แล้วก็อันนี้ง่ายแค่โชว์แล้วก็ซ่อนแค่นี้เองนะครับอยากให้โชว์เราก็ไม่ต้องไปติ๊กถูกตรงนี้แค่กดสั่งคำสั่งโชว์เมื่อไหร่มันก็โชว์มีแค่นี้ครับแต่เด็กๆสังเกตไหมครับทุกคนดูบนจอขุยนะถ้าเกิดขุยบอกให้โชว์เราไม่อยากได้คำว่า my variable เห็นไหมลูกมันไม่เจ๋งเลยก็เกมผมอ่ะผมอยากให้เป็นถ้าเป็นเวลาผมอยากให้โชว์คำว่า time หรืออยากให้โชว์นับถอยหลังแต่เป็นคำว่าเหลือเวลาพิมพ์ภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาอะไรอย่างเงี้ยเหลือหรืออะไรก็ว่าไปถ้าเป็นคะแนนอยากให้โชว์คำว่า score หรือ point หรือคะแนนอะไรก็ว่าไปไม่อยากให้โชว์คำว่า my variableจะทำยังไงมาดูตรงนี้ครับทุกคนดูนะครับขุยปิดตัวนี้ไปก่อนนะซ่อนไว้เด็กๆครับขุยเคยบอกแล้วจำได้ไหมเมื่อกี้นี้ในสไลด์ตัวแปรเราตั้งเองได้เรากำหนดชื่อเองได้เราจะเอาเป็น x เอาเป็น z เอาเป็นตุ้งแงวเอาเป็น point เอาเป็น score อะไรก็ได้แล้วแต่เราแล้วเราจะสร้างตรงไหนมันสร้างตรงนี้ครับดูนะครับวิธีการสร้างตัวแปรที่เราจะสร้างเองมันจะอยู่ตรงนี้ครับคำสั่งครับเป็นแท่งสีขาวๆนี่ครับนี่เห็นหรือยังทุกคนเห็นแล้วเนี่ย make a variable เราจะสร้างเองตรงนี้ครับเดี๋ยวกูจะพาสร้างดูนะครับสมมุติว่าขุยอยากได้เป็น time หรือเวลาเหลือก็ได้กูจะสร้างเป็น make variable ขุยก็กด1ทีครับดูนะกดปั๊บมันจะมีหน้าต่างให้เราตั้งชื่อสมมุติเราตั้งชื่ออะไรมันก็จะโชว์คำนั้นบนจอครับสมมุติว่าขุยจะตั้งชื่อตัวแปรขุยให้ชื่อว่า time 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 แล้วขุยก็โอเคปั๊บเด็กๆสังเกตเลยไหมครับบนมุมจอนี้มีคำว่า time มาให้แล้วนี่ครับเนี่ย time แล้วตัวแปรตรงนี้ก็มีตัวแปรเพิ่มขึ้นมาเป็น time เห็นไหมครับแล้วคำสั่งต่างๆที่อยู่ข้างล่างมันจะเปลี่ยนเป็นคำให้มันตรงกันได้ยังไงเรามาดูครับนี่ฮะจะเฉลยตรงนี้ครับเรามีตัวแปรชื่อ time แล้วใช่ไหมมีตัวแปรชื่อ time เอามาใช้ได้แล้วเป็นกล่องเปล่าๆของเราแล้วเราอยากเขียนคำสั่งก็ได้มาดูครับขุยทำเหมือนเดิมธงเขียวเมื่อกดธงเขียวให้ตั้งค่า time เริ่มต้นแต่ตอนนี้คุณครูครับมันเป็น my variable นะแล้วถ้าขุยใส่เลขเข้าไป10ทำไมขุยกดธงเขียวแล้ว time ไม่เปลี่ยนดูนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ time เพราะชื่อมันไม่ตรงกันเห็นไหมชื่อมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกชื่อที่ตรงกันก็คือ time ที่ขุยตั้งขึ้นมามันจะมีมาให้เราสร้างอะไรก็ตามมันจะมีมาให้อย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วเราก็เริ่มได้เลยถ้ากดธงเขียวคราวนี้ time จะเป็น10แล้วดูนะครับเนี่ยฮะเพราะเราต้องเลือกตัวแปรให้ตรงกับที่เราสร้างด้วยที่เราจะใช้ต่อไปคำสั่งนี้ได้แล้ว time เป็น10แล้วคุณจะให้นับถอยหลังเราก็ให้วนลูปเลยวนลูปคืออะไร
ก็คือ repeat กี่รอบเราจะให้เขาลดเลขลงใช่ไหมครับไม่ต้องเกี่ยวกับแมวนะแมวไม่เกี่ยวเกี่ยวกับมุมนี้แค่นั้นเองเราจะเริ่ม10โชว์คำว่า10ออกมาแล้วเรียบร้อยรอ1วินาทีเราต้องรอก่อนไม่งั้นมันจะไม่เป็น1วินาทีเราก็ให้รอก่อนแล้วค่อยลบครับเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่ variable change ตัวนี้อีกแล้วครับตรงไหมครับตรงหรือยังกับ time เราจะให้ลบ time หรือให้ลบ my variable เราต้องการให้ลบ time เราก็ติ๊กออกมาแล้วก็เลือก time เอาล่ะแต่บางคนขี้เกียจครับดูนะครับเดี๋ยวทิ้งก่อนวิธีการเราเอาสะดวกเราก็ผมไม่อยากใช้ variable อ่ะลบทิ้งได้ไหมจะได้ไม่ต้องเลือกวิธีการลบตัวแปรที่เราไม่ต้องการทุกคนดูนะครับง่ายๆได้ๆคลิกขวาตัวที่เราไม่ต้องการคุยไม่อยากได้ตัวนี้คุยคลิกขวาแล้วจะมีคำสั่งชื่อ delete อยู่ลบทิ้งไปเลยเห็นไหมครับข้างในไม่ต้องมาแก้แล้วมันมีแค่ตัวให้เลือกแค่ time แค่นั้นเองเห็นไหมครับมีแค่ time เราก็ใช้ง่ายแล้วรอ1วินาทีแล้วให้ลบออก1เราก็ใส่ลบ1เข้าไปแค่นี้เรามาดูครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยดูนะกดธงเขียวเริ่ม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1จบแล้วเราค่อยไปทำอย่างอื่นต่ออาจจะเป็นเกมโอเวอร์เราก็ใส่คำเข้าไปทุกคนดูนะครับขุยก็ใส่คำว่าเกมโอเวอร์แต่ยังไม่พอครับถ้าเจ๋งจริงเราอยากจะให้ไปเล่นเกมหน้าต่อไปหรือเกมโอเวอร์หรืออะไรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หมดเวลาแล้วเราจะให้เขาวิ่งสไลด์ไปมาก็ได้ให้วิ่งเล่นก็ได้เปลี่ยนหน้าจอก็ได้เช่นขุยเพิ่มฉากเข้าไปอีกหนึ่งฉากให้ไปอยู่นอกโลกเลยก็ได้เกมโอเวอร์ให้ไปอยู่นอกโลกปุ๊บคุยก็กลับไปเลือกฉากคุยให้เป็นสีขาวเหมือนเดิมก่อนนะปึ๊บแล้วกลับมาที่คำสั่งโค้ดเอาละเมื่อครับถึงศูนย์เมื่อไหร่ให้แมวพูดว่าเกมโอเวอร์และให้ไป next backdrop นะมาดูครับคุยกดตรงเขียวปั๊บ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เตรียมตัวปึ๊บเกมโอเวอร์แล้วเปลี่ยนฉากกลัวกลัวบิ๊กเบิร์มีปัญหาเวลาที่ไม่กลัวทำตามขุยอ่ะไม่กลัวเดี๋ยวยังไม่ต้องตอนนี้เดี๋ยวตอนที่ขุยให้ทำขุยจะพาทำตามเองตอนนี้เรียนให้จบก่อนนะลูกนะอ่ะมาดูครับอ่ะขุยเอาออกสุดท้ายสำหรับนี่จบแล้วนะสุดท้ายคือสมมุติว่าเราไม่อยากได้คำว่า time ล่ะเราจะต้องมาเสียเวลาลบแล้วก็ทำใหม่ไหมเพราะถ้าลบเนี่ยมันจะหายหมดเลยนะคำสั่งไม่จำเป็นลูกเกิดเราเปลี่ยนใจเฮ้ยไม่อยากได้คำว่า time เราไปแก้ไขตรงเดียวกันคลิกขวาครับคำว่า time มันจะมีคำสั่งแรกว่า rename เปลี่ยนชื่อตัวแปรได้อันข้างล่างเป็นการลบทิ้งถ้าลบทิ้งเราต้องทำใหม่หมดต้องสร้างใหม่แต่ถ้า rename ปุ๊บเขาจะให้เปลี่ยนชื่อจาก time เป็นอย่างอื่นสมมติคุณไม่อยากได้ชื่อนี้แล้วคุณอยากใช้เป็นเวลาเหลือตัวแปรคุณตั้งชื่อว่าเวลาเหลือนี่เป็นชื่อตัวแปรมันก็จะใช้เป็นทั้งชื่อตัวแปรด้วยแล้วก็ไปเปลี่ยนคำด้วยดูนะทั้งหมดจะเปลี่ยนตามหมดเลยโปรแกรมเห็นไหมครับต่อให้โปรแกรมยาวแค่ไหนมันก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเห็นไหมเป็นเวลาเหลือเข้าใจไหมเด็กๆครับเอาละงานวันนี้เราจะมาทำเวลาของเกมนะครับให้ทุกคนทำตามขุยบนจอเลยครับขุยจะเริ่มต้นใหม่วันนี้นะครับเพื่อปูทางไปอาทิตย์หน้าเราจะตั้งเกมแล้วจะให้มันเพิ่มแต้มจะใช้อันเดียวกันนี้หมดเลยลูกจะใช้ตัวแปรอย่างเดียวเลยต่อไปนี้เดี๋ยวเอาใหม่นะปึ๊บอ้าวคนที่ดูไม่ทันหรือยังไม่เข้าใจมาดูวิธีการงานวันนี้เด็กๆจะต้องทำก็คือขั้นที่1ให้เด็กๆเมื่อกดธงเขียวเมื่อกดธงเขียวเสร็จให้ทำอะไรครับให้สร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่อะไรก็ได้ตัวหนึ่งตอนนี้ขุยไม่มีเห็นไหมไม่มีไทม์ถ้าเด็กๆมี2วิธีสร้างใหม่ก็ได้หรือ
เอาอันเดิมแล้วเปลี่ยนชื่อไปเลยฉันไม่อยากเอา my value ฉันเปลี่ยนชื่อเลยอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะฉลาดหรือเราอยากสร้างใหม่ก็แล้วแต่ถ้าสร้างใหม่กดปุ่มสีขาวถ้าเปลี่ยนชื่อก็แค่คลิกขวาแล้วก็มาเป็นสมมุติว่าคุยเอาเป็น time เรียบร้อยทุกอย่างจะเปลี่ยนเป็น time หมดแล้วเห็นมั้ยครับเราก็เริ่มต้นด้วยการเมื่อกดธงเขียวเมื่อไหร่ให้โชว์เราบอกให้โชว์ไว้ก่อนครับโชว์ไทม์ขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่โชว์บนนี้เห็นไหมครับเมื่อกดธงเขียวปั๊บให้โชว์ไทม์และตั้งไทม์แรกเซตไทม์แรกให้เป็น10เราจะเคาท์ดาวน์ครับนับ10ครับเราเทสแค่นี้ก่อนดูนะมันจะโชว์และโชว์คำว่า10เห็นไหมครับอันนี้ถูกต้องต่อไปเราจะให้เขานับถอยหลัง10รอบนั่นก็ต้องใช้รอบเข้ามาคือ repeat 10รอบเข้ามานะครับเอานับ10ก็พอจากนั้นเมื่อเขาโชว์10แล้วเราต้องรอ1วินาทีก่อนใช่ไหมทุกครั้งเราก็ต้องเอาเวทเข้ามาเอาเวทอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเลยเอาเวทมาใส่เริ่มต้นปุ๊บให้รอ1วินาทีรอ1วินาทีเสร็จค่อยมาลบออกไป1เราก็กลับไปที่ตัวแปรของเราคำสั่งลบก็คือ change time by ถ้าลบก็ใส่เป็นลบ1ครับลบ1เสร็จแล้วแค่นี้ดูนะครับปึ๊บเขาก็จะนับ10 9 8 7 6 5อ่ะไปเลยแต่งานวันนี้ยังไม่เสร็จพอเขานับเสร็จแล้วเรียบร้อยตามนี้ให้เจ้าแมวพูดว่า game overหรือจบเกมก็ได้แล้วแต่เด็กๆพร้อมทั้งเราแอดวานซ์แล้วพร้อมทั้งเปลี่ยนจอด้วยเด็กๆจะต้องมาเพิ่มแบ็คดรอปขึ้นอีก1อันครับแบ็คดรอปอะไรก็ได้นี่นะฮะอาจจะเพิ่ม 2-3 อันก็ได้ถ้าเราอยากให้ฉากแรกเป็นแบบนี้เราก็เพิ่มอันที่2ฉากที่2ถ้าเกมโอเวอร์ให้ไปโผล่ทะเลทรายแบบนี้แล้วเราก็มาเลือกซะว่าหน้าแรกจะเป็นอะไรโดยการเลือกแบ็คดรอปตรงนี้แล้วเราก็เลือกว่าจะให้แมวอยู่ตรงไหนอยู่นี้ละกันโอเคเรียบร้อยคำสั่งเจ้าแมวเมื่อนับถึง10เมื่อไหร่ให้ next backdrop ก็ได้หรือเด็กจะระบุไปเลยว่าจะให้กระโดดไปหน้าพื้นหลังไหนมีให้เลือกนะครับมีบูสกายมีเฮดไฟมีหน้าขาวคุยก็จะให้ไปที่เฮลฟิลนี้ก็ได้หรือเอา next backdrop ก็ได้ง่ายๆแค่นี้งานวันนี้คือเมื่อกดปั๊บจะต้องโชว์ไทม์และนับ10 9 8 7 6เมื่อถึง0เมื่อไหร่ต้องพูดว่าเกมโอเวอร์แล้วก็เปลี่ยนหน้าด้วยดูครับชึ้งใครทำแบบนี้เสร็จแปลว่าคอร์สวันนี้เสร็จแล้วพร้อมที่จะเรียนการสร้างสกอร์การใช้ตัวแปรในการทำเกมแล้วครับอาทิตย์หน้าจะเป็นเกมล้วนๆครับเพราะคำสั่งเราหมดแล้วและจากนี้ไปเราจะใช้แต่ variable หมดเลยครับถ้าใครเข้าใจ variable จะทำเกมได้หมดทุกอย่างอ้าวลงมือทำได้โชว์ให้ดูแบบนี้ก่อนอย่าลืมนะทวนให้ธงเขียวเอามาจาก event อยู่ตรง eventโชว์ variable เอามาจากอยู่ใน variable ในหมวด variable ทั้งหมดสีน้ำตาลนี้ทั้งหมดเลยแต่ตัวแปรเราต้องตั้งชื่อใหม่อยากให้มันชื่ออะไรเราต้องคลิกขวาแล้วก็ rename ครับแต่ถ้าใครอยากสร้างใหม่อยากมีมากกว่า1ตัวแปรก็เดี๋ยวเราสร้างซึ่งอาทิตย์หน้าเราจะมีมากกว่า1ตัวแปรวันนี้เอาแค่ตัวแปรเดียวคือตัวแปรของเวลาครับแล้วพออาทิตย์หน้าจะมีตัวแปรของคะแนนตัวแปรของพลังชีวิตอะไรอย่างนี้เข้ามาแล้วคุยจะสอนทำได้แล้วครับเรียกว่าทำได้แล้วนะครับลองแล้วแล้วก็เช็คนะครับเช็คนะครับเพื่อลองทำแบบถูกจะให้คนที่จะส่งก่อนใครไม่ทันเดี๋ยวคุยค่อยกลับมาเปิดให้ดูใหม่ใครจะส่งแล้วบิ๊กเบลแชร์มาเดี๋ยวคุยเปิดแชร์ก่อนยังไม่ได้เปิดอ่ะแชร์ได้แล้วทีนี้โอเลี้ยไม่รู้ว่าจะทำโอ้ยครับเสร็จแล้วครับบิ๊กเบลเริ่มติด9 8 7ดูของเพื่อนก่อนนะลูกเผื่อเจอปัญหาจะได้แก้เป็น4 3 2 1 0แต่เดี๋ยวก่อน
มันโชว์คำว่า my variable มันไม่ค่อยเท่อะลูกเปลี่ยนตัวแปรยังไงเปลี่ยนให้อุ๋ยดูซิต้องไปเปลี่ยนที่หมวด variable ไม่ต้องเปลี่ยนตรงนั้นจริงๆ rename เลยก็ได้หนูคลิกตรงลูกศรลงมาแล้วก็ rename ก็ได้นะคลิกออกมาโอ้ยครับเสร็จแล้วครับคลิกปั๊บครับเสร็จแล้วครับเปลี่ยนชื่อเลยเป็นคัดเป็นเวลาก็ได้หรือว่าเป็น time ก็ได้ทุกคนดูนะครับมันสามารถแก้ตรงนี้ได้ด้วยไม่จำเป็นต้องแก้ตรงแคปซูลแล้วก็โอเคtime to go อะไรอย่างนี้ to อะไรก็แล้วแต่เราถ้าเราอยากให้ยาวๆเราก็ใส่เข้าไปนี่คือชื่อตัวแปรนะครับแต่ยาวไปมันก็จะงงเห็นไหมทุกอันจะเปลี่ยนเป็นตัวแปรชื่อนี้หมดเลยโอเคนะ